รานี่เป็นเวลาตีหนึ่งลุยโคนตามหาวัตถุดิบทำอาหารกินมื้อดึกเอ้าเที่ยวทำไมไฟดับไม่ติดอ่ะไม่เห็นไม่คิดเราเห็นอะไรแล้วมีเลยมีทั้งพวกหนึ่งเล่มคนนึงนะครับประมาณ17รอบถ้าพูดถึงไมโครโฟนอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับใครอยู่กับผมโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราได้อยู่กันที่สุพรรณบุรีเหมือนเดิมนะครับก็ความนี้เป็นเหมือนอีก EP แทรกแล้วกันแทรกเพิ่มเข้ามานะครับเพราะเราไปเจออีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจระหว่างที่เรารอปลาสลิดทั้งหมดเนี่ยกำลังถูกยกคือตอนนี้ทำงานทั้งคืนเขาจะทยอยเอาปลาสลิดขึ้นใครไม่ดูเทปนั้นนะโอ้โหอลังการงานสร้างมากของการวิทย์บ่อเอาปลาสลิดมากกว่า50ตันโอ้โหสุดยอดมาก 5,000 กิโลใช่เหรอใช่ไม่ใช่ดิ 50,000 กิโลโอ้โหตกเลยใช่ดิ 50,000 กิโลแต่นั่นแหละพอวิทย์บ่อไปแล้วเนี่ยก็มาเห็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้พวกเราเกิดไอเดียกันก็คือตอนนี้เนี่ยดูทรงแล้วอ่ะมันน่าจะมีเรียกว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยที่หลุดรอดเข้ามาทางเจ้าของบ่อบางทีก็เจอทั้งปูนาไส้ใหญ่ๆปลาช่อนปลาหมอปลาโน่นปลานี่เยอะแยะเลยตอนนี้ก็ดีกว่าจะต้องหาอะไรทานได้นะก่อนท้องก็เลยมาท้ากันตามหาวัตถุดิบดีกว่าเมื่อกี้ทางทีมสุพรรณเขาขิงมาว่าแบบเอ้ยทีมไคจินเนี่ยตกปลาได้ทะเลอย่างเงี้ยแหละบ่อสู้เลยเขาโอ้ลุยเลยดีกว่าพี่ปะโอเคฝากด้วยครับเชฟโจ้เราไม่ได้ไปกันตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับแล้วก็อากาศอยู่ที่ประมาณ18องศาเราจะลุยโคนตามหาวัตถุดิบทำอาหารกินมื้อดึกทีมสุพรรณ VS ทีมตกเองได้เลยพอไคจินจานอาร์ตพูดน้อยต่อยน่าจะหนักทำไมถึงต้องน่าจะหนักเพราะยังไม่เคยโดนต่อยแต่น่าจะหนักแหละเขาพูดน้อยจานนาดกัดกรามเอเนอร์จี้เยอะพลังงานล้นเปี่ยมจนมีแต่คนคิดว่าไปโดนตัวอะไรมาแต่ครับพอครับเขาออกป่าไปแล้วไม่มีอะไรจริงๆพี่ช่วยอยู่นิดๆหน่อยนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยเนี่ยว่าพี่เล่นอะไรแต่ไม่มีจริงนะครับยืนยันอาจารย์บอมสองน้ำล้างหอยยังต้องถึงสองน้ำแล้วจับปลาล่ะจะใช้สักกี่น้ำสาระตั้มผู้หลงไหลในเรื่องของรสชาติและปลาทั่วโลกตกปลามาครบทั้ง7ย่านน้ำแล้วเชฟโจ้สาระเร็วแห่งร้านไคจินชายผู้ศึกษาประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งและโคตรมั่วตกปลามาทั่วโลกครบทุกพุทธศักราชทั้ง BC และ DC มั่วและเทปไปหมดไบเอ็มตัวละครใหม่ที่มีใครรู้จักเขาจบปริญญาเรื่องตกปลามาแล้วเข้าขั้นว่าปลาอะไรกินเบ็ดกินฟอร์โมนที่ลอยมาจะทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ว่าปลาตัวนั้นคือชนิดอะไรคือได้สกิลอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคำคำขี้โม้อ่ะโอเคพูดเยอะละโอเคเดี๋ยวก็หวังที่เราให้ทีมงานเราช่วยกันสตาร์ทไฟเดี๋ยวเรามาตั้งกองไฟแล้วก็หวังว่าจะหาวัตถุดิบอะไรมาทำเป็นเมนูรอบเดือดกินกันได้นะครับโอเคไหนๆก็แบ่งทีมแล้วก็ลุยเลยป่ะล่ะพี่ถ้างั้นอ้าวไปแข่งกันเมาวิทบ่อจับปลาลุยโคนตอนตีหนึ่งครึ่งกติกามีดังต่อไปนี้ทั้ง2ทีมต้องใช้มือเปล่าแข่งกันจับปลาที่เข้ามาในบ่อปลาสลิดโดยธรรมชาติปลาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปลาสลิดพอจบเวลาทีมไหนที่หาวัตถุดิบได้น้อยกว่าจะต้องโดนน้ำปลากรอกปากเป็นเวลาถึง3วินาทีต่อคนอะไรแล้วโอ้โหโอ้โหปลาสลิดปลาสลิดโอ้โหโอ้เนี่ยอาจารย์บอมออกกองทีไรไม่เคยเปื้อนไม่เคยเลอะรอบที่แล้วก็หลอกผมไปไหว้ลงในคลองละฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่คราวนี้ต้องออกกองให้ได้วางแผนกันวางแผนกันเตรียมพร้อมทุกคนLook at Randy slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out! Watch out. ช่วยจับหน่อยนะ
ช่วยหน่อยแล้วก่อนก่อนดึงขาขึ้นดึงขาขึ้นเอามาไปเอาไปเอาไปสองสามไปไม่ใช่มวยบ้าพี่ใจเย็นคนขโมยส้มโอ๊ยตูดตูดไม่ใช่เหรอเจอวัตถุวัตถุดิบเหมือนกันโอ้ครับหลวงครับผมเนี่ยได้หนึ่งอย่างปูนาตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่ด้วยได้หมดทุกอย่างที่ไม่ใช่ปลาสลิดโอเคครับผมถ้าเราได้อีกประมาณสัก50ตัวเราก็อิ่มแล้วสู้ๆเราไปนั่งรอตรงนี้พี่ทีมนู้นเขาได้2ตัวแล้วพี่เอาตรงไหนมาวะตรงนู้นพี่จับไปปล่อยเลยเนี่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 ยไม่ปล่อยนะโอ้ได้กี่ตัวครับเนี่ย3ครับโอ้โหสามตัวแล้วต่อไปนี่เลยต่อไปนี่ล้วนเลยครับพี่ตัวว่าพี่เราไม่มีอะไรเสียโป้นเลยตัวเลยพี่เขาบอกมันชอบอยู่ตามแอ่งเฮ้ยเฮียเอาไฟดับไฟดับเอาเฮียทำไมไฟดับไม่ติดอ่ะเฮียแบตหมดป่ะกลับไปลูกกลับไปลูกกลับไปลูกกลับเพชรแบตล่วงว่าแบตหายอ่ะอ้าวเฮียเนี่ยหรอเออจับปลาแฮนด์ก็ได้ไหมจับปลาก็ได้พยายามหาแบตรวมหยาดสปอร์มาไหมครับไม่มีครับเดินที่เขาเข้ามาถ้าเจอก็คงเสียแล้วอยู่ดีอ่ะเจอแฮนด์ขนาดนี้ได้มีดไม่เห็นเลยเราเห็นอะไรแล้วมีดได้มีดทั้งทั่วหนึ่งเล่มเตรียมมาจะสุดบ่อแล้วไม่เจออีกแล้วพี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะใหญ่อีกหนึ่งตัวที่ห้าโอ้ยไม่มีตะโคนอย่างงี้นะพี่เฮ้ยปลาเมื่อกี้อ่ะมันออกจากเข่งป่ะวะเออของแม่ฮะตะดิ๊บเจอไหมครับเจอปูนาเจอปูตอนนี้มืดมากครับเพิ่งเสียงพี่อย่างเดียวครับโอ้ไม่เห็นอะไรเลยมาแล้วปะเฮ้ยปลาคอร์ดแหวไอเทมโอ้เออปวดจริงๆเลยเว้ยเจอปะเดี๋ยวมาช่อนมาจอนไม่ได้แม่กระโดดออกหมดเลยคิดว่าเราจะชนะไหมครับจะดูโอ้โหใส่3ชั่วโมงผ่านแล้วเราไม่ได้เลยนี่ไปนี่ก็ได้นัดตัวนวลชนะแล้วโอ้ยใช่แน่ไม่ใช่
จารย์บอมเชิญลองชิมดูอร่อยครับยังครับปลาสดๆจากการวิทย์น้ำนะครับบ่อปลาสลิดแต่เราตามหาวัตถุดิบที่มาตามธรรมชาตินะครับคือน้ำคลองธรรมชาติไหลมาเขาก็มาเติบโตมาได้ตัวขนาดเนี้ยเนาะหวับเนี่ยร้อนซึ้งมากเลยเหรอกับรสชาติของธรรมชาติอ้อมกอดของทุ่งบ่อปลาสลิดเกือบจะไปทางนู่นลงคอเหรอครับเป็นไงครับความรู้สึกได้อยู่นะแต่มันเดลเอมันอยู่กับโคนเนาะมันก็จะมีกลิ่นโคนแบบนิดๆแต่ผมว่ามันมีมนต์เสน่ห์เลยสักอย่างนะกับการได้เห็นที่มาที่ไปของวัตถุดิบของในฐานะคนที่ทำอาหารตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ออกมาเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับก็ขอบคุณทางทีมสุพรรณที่อันนี้ต้องให้เครดิตว่าชวนสาวโคนสุพรรณที่ชวนว่าแบบเฮ้ยนอกจากบ่อปลาสลิดแล้วเนี่ยธรรมชาติตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีอย่างอื่นให้ค้นหาอีกฝากทุกคนช่วยแรปอัพประสบการณ์คร่าวๆหน่อยกันครับเริ่มจากเชฟโจก่อนก็ได้วันนี้ก็รู้สึกดีก็ไข่เลอะเหมือนเดิมครับอาทิตย์นี้แฮปปี้ก็สนุกดีนะพี่นะลุยโคลนเล่นกันครับครับผมขอบคุณครับเย็นได้ใจครับตอบครับครับผมครับสนุกดีครับเลอะๆดิไม่เคยออกมาจับปลาตอนดึกๆอะไรประมาณนี้แล้วมันเลอะขนาดนี้ก็สนุกดีครับได้เลอะได้ลุยได้มาจับปลาในโคลนตอนตีหนึ่งตีสองเป็นอะไรที่ไม่เคยครับแล้วก็อย่างที่สนุกมากๆเลยคือพี่บอมจันบอมโดนแล้วครับผมโดนแล้วสำเร็จแล้วโดนแล้วสำเร็จแล้วโอเคขอบคุณพวกเรามากๆนะครับก็เหมือนเดิมนะผมว่ามันมีอย่างที่พูดไปก่อนนะเนี้ยมันมีมนต์เสน่ห์ที่เกี่ยวธรรมชาติแล้วก็ทุกครั้งที่มาเจอประสบการณ์แบบเนี้ยยังชื่นใจกับคำคมคำเดิมที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับพอได้ออกไปตามหาวัตถุดิบแล้วก็เห็นที่มาที่ไปเขาตั้งแต่ต้นอ่ะรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเขามากขึ้นเยอะเลยแต่หลายครั้งบางคนอาจจะมองว่าการมาออกมาเจอดินมาอะไรมันสกปรกบางทีใครไปอยู่กับเรียกว่าความซีวีไลซะนานก็อาจจะลืมไปว่าธรรมชาติมีความสวยงามแฝงอยู่มากมายด้วยความที่ทำธุรกิจทำหลายอย่างเขาก็ไม่ได้อยากเปื้อนหรอกนะผมรู้สึกว่าโคลนมันก็มีกลิ่นแหละแต่พอเริ่มคุ้นเคยกับมันเริ่มสนุกคราวนี้เริ่มมันเริ่มแบบออกไปเฮ้ยอยากหาตัวนู้นนี่กลายเป็นว่าแบบมันทำให้ผมยิ่งมีไอเดียตื่นเต้นเรื่องรสชาติให้ของไหนไปอีกยาวเลยนะครับก็ใครชอบทำอาหารใครชอบการประจนภัยแนะนำอยากให้ลองไปหาอะไรแบบนี้แต่ใช้วิจารณญาณต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับอย่าเข้าเจอมีดไปถ้าเดินไปเสียบก็อาจจะโชกได้นะครับต้องระวังด้วยสรุปนะมีดไปเจอเหรอไปเจอจริงจริงผมไม่ว่าพวกคุณพวกอาวุธลงมาจะไปโอเคยังไงเดี๋ยวผมมีของขวัญมาฝากด้วยนะครับทีมงานขอของขวัญพิเศษเราหน่อยขอบคุณครับนี่ตอนนั้นก็ได้ลองทานกันไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้นี่เขาก็ส่งเรือทั่วประเทศนะความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากทานอีกก็บอกได้เพราะสามารถส่งมาแต่ว่าในครั้งนี้มีโอกาสมาสุพรรณก็ขอมอบให้ทุกคนกลับไปฝากครอบครัวด้วยกันนะครับปูดองอันเวเปอร์นะครับใครสนใจแบบนี้ก็ขึ้นคอนแทคไว้แล้วกันนะครับเผื่ออยากลองชิมปูดองสูตรของสาระตั้มเชฟโจแล้วก็ทีมเวเปอร์ไว้ใครชิมเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจะใส่แพ็คอย่างดีจะได้ไปถึงไปฝากครอบครัวนะครับเย็นๆสดๆโอเคงั้นฝากไปเท่านี้นะครับยังไงฝากกดแชร์กด Subscribe นะครับอยากเห็นพวกเราทำคอนเทนต์อะไรอีกอยากมาคอลแลบด้วยกันอีกก็เขียนให้เยอะนะครับทุกกำลังใจสำคัญเราไว้เจอกันใน EP หน้าเดี๋ยวอะไรเขาจะปิดเทปแล้วคุณเพิ่งปิดจะปิดไม่ได้กล้องแบตจะหมดแล้วแล้วแข่งกันไม่ใช่เหรอพี่กินน้ำปลาให้ผมไหมเหรอ3วิไง3วิอ่ะน้ำปลา3วิอ่ะเมื่อวานซื้อผมไปทำน้องผมเป็นใจครับกินยาลูกไม้มาด้วยกินน้ำปลา3วิไอ้โจ้เดี๋ยวพี่ฝากด้วยนะไอ้พี่ใจเย็นเลยอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเอาจริงเหรอเนี่ยจริงบนรถบนรถสปอนสปอนสปอนไม่เข้าสปอนไม่เข้าเข้าได้ถ้าเข้านี่หันนี่เลยที่ไม่เข้าก็หันนี่ถ้าเข้าก็หันนี่ที่ถ้าไม่เข้าหันนี่โอ้โหแต่กินมันดีนะมันก็แอบดีนะผมจะเสียสละในการให้เชฟโจไปก่อนเอ้านี่3วิเป็นระบบปื๊ดๆปื๊ดๆขอที่ทุกคนนับนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะนานไปอันนี้ก็เดือดจังเลยหยดเป็นน้ำตาเทียมเลย
ครับไม่บีบเป็นไงบ้างครับเขียนไหมครับเขียนไหมผมขอให้สาวพี่ด้วยมันดูสู้ซ่ามันดูสู้ซ่าผมขอโซดาน้ำแข็งด้วยได้ไหมเนี่ยกินกับน้ำปลาเสียสละในฐานะหัวหน้าทีมเพราะว่าไตเอ็มเราไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าไปช่วยทำปลาสลิดอยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวผม6วิให้เลยแทนไตเอ็มแต่ไม่เอา6วิแบบเมื่อกี้นะ6วิเมื่อกี้ผมนอนตรงนี้เลยนะโอเคมาครับมา1 2 3 4 5 6เค็มไหมครับเค็มไหมครับอ๋อทำไมน้ำปลายี่ห้อนี้มันร้อนท้องจังเลยอ่ะขอน้ำโซดาหน่อยปลาสลิดเค็มสไตล์สาราตั้มไปขอชมกันนะครับเอาแบบไม่ได้เตรียมเลยพี่คิดว่าถ้วยนี้ควรขายเท่าไหร่2 5กล่าวไว้ว่าถ้วยนี้ผมขอให้หนูกินทุกวันเอางี้ดีกว่าเอาพูดนะหนูกินทุกวันนะ